เลยเนี่ยก็คือมีการเผยแพร่คลิปอย่างที่บอกค่ะในวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาคุณแอดคาราบาวก็ไปเล่นนะคะในงานแสดงวันคล้ายวันเกิดอายุ59ปีค่ะของคุณกำนันพุกหรือว่านายปิยพจน์เกียรติชูสกุลค่ะประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะทีนี้เนี่ยระหว่างที่เล่นอยู่ก็มีการระเบิดอารมณ์ขึ้นมาใช้ถ้อยคำที่ค่อนข้างหยาบคายพาดพิงไปถึงผู้ว่าสุพรรณเลยนะคะว่าเฮ้ยทำไมไม่เชิญเหมือนแบบห้ามเขากีดกันคาราบาวหรือเปล่าในการที่จะไม่เล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดสุพรรณนะคะจะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วทุกคนก็แชร์คลิปนี้ต่อไปต่อมาค่ะผู้ว่าสุพรรณเนี่ยก็มีการชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวนะคะว่าทำไมถึงแบบไม่มีคาราบาวมาเล่นอะไรต่างๆเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยงานนี้นะคะเขาต้องจัดทุกปีอยู่แล้วมันเป็นงานประจำปีแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าสถานการณ์ของโควิดเราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่ามันมีต่อเนื่องมากยาวนาน2ปีมันก็เลยถูกเลื่อนออกมาเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมจะถึงแม้ว่าจะจัดแล้วภายในปี2565คิดว่าเดี๋ยวจะต้องจัดและสุดท้ายเนี่ยก็ยังจัดไม่ได้เพราะยังติดโควิดอยู่ตลอดเวลานะคะก็คือเราพยายามจะทำตามสัญญาทุกอย่างแล้วที่มีกับเอกชนอะไรต่างๆแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆรวมถึงในเรื่องของการจัดกิจกรรมแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนในเรื่องของหน้าที่ของทางจังหวัดค่ะโดยทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยภาคเอกชนเขาจะดูแลในส่วนนี้แล้วก็จะมีการล้อมรั้วเก็บค่าบัตรผ่านประตูเองหมายความว่ามันไม่ใช่งานที่ผู้ว่าของจังหวัดเนี่ยจะจัดการให้ได้ในเรื่องของกิจกรรมคอนเสิร์ตนั่นเองนะคะต่อมาในช่วงเดือนมีนาคมค่ะก็จังหวัดสุพรรณเนี่ยก็ถูกแบบว่ากำหนดอีกครั้งว่าเป็นโซนสีส้มหรือว่าโซนสีแดงส่วนถึงจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็อยู่ในโซนสีฟ้าก็คือหมายความว่าเราต้องปฏิบัติตามมาตรการของสบค.ตอบคำถามว่าทำไมถึงจัดคอนเสิร์ตที่กาญจนบุรีได้แต่ว่าจัดที่สุพรรณไม่ได้นั่นเองนะคะสุดท้ายพอมีการชี้แจงออกมาค่ะน้าแอดก็เลยออกมาขอโทษนะคะผ่านทาง Facebook ยอมรับผิดว่าใช้วาจาลบหลู่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณซึ่งหลังจากที่ท่านผู้ว่าเนี่ยออกมาอธิบายน้าแอดก็ได้ฟังเรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้สึกว่าสำนึกผิดจริงๆมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบของผมที่ขาดสติไปก็เลยกราบขออภัยท่านผู้ว่านะคะแล้วก็ขอบพระคุณที่ออกมาชี้แจงด้วยส่วนเรื่องของคดีความเนี่ยก็พร้อมอ้าแขนรับความผิดเต็มๆค่ะทางนี้เนี่ยตอนแรกก็มีการจ่อกันอยู่นะคะว่าจะแจ้งความหรือไม่อย่างไรซึ่งล่าสุดก็มีการแจ้งความไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับสภ. 2พี่น้องพร้อมกล่าวว่าถึงแม้ว่าคุณแอดเนี่ยมาขอโทษอะไรก็แล้วแต่ทางผู้ว่าเนี่ยก็ยอมรับคำขอโทษนะไม่ติดใจเอาความแต่ว่าที่ต้องแจ้งความเนี่ยพอต้องการสร้างบรรทัดฐานค่ะไม่ให้ใครเนี่ยมาหมิ่นเกียรติข้าราชการได้นั่นเองแล้วก็ล่าสุดค่ะมีรายงานด้วยนะคะว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณค่ะได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวไปยังกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วประเด็นเข้าข่ายศิลปินแห่งชาติที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือไม่เพราะว่าคุณแอดเนี่ยเขาเป็นศิลปินแห่งชาติถูกไหมคะใช่ค่ะถ้าสมมติว่ามีพฤติกรรมตามที่ข่าวออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าผิดในเรื่องของคุณสมบัติของศิลปินแห่งชาติหรือไม่ก็มีการร้องเรียนออกไปทีนี้เนี่ยต้องรอมติอีกทีนึงนะคะว่าจะมีการถอดถอนหรือไม่อย่างไรแล้วก็หลักเกณฑ์ในกฎกระทรวงเนี่ยก็บังคับไว้ด้วยค่ะว่าเมื่อได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใดเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วหากปรากฏว่าศิลปินแห่งชาติผู้นั้นเนี่ยมีความประพฤติที่เสื่อมเสียหรือว่ามีการแบบว่าต้องโทษอะไรบางอย่างก็จะถูกถอดถอนได้แต่ถ้าเป็นเหตุที่ประมาทหรือว่าเป็นเหตุละหุโทษก็อาจจะยกเว้นได้ค่ะพี่ส้ม